้อมนะน้องฟาลันมาเลยหนึ่งสองสามลงมาอย่าให้เขาเยี่ยนนะลงมาอย่างนี้มือหนึ่งหัวมือหนึ่งหัวเร็วเร็วมาเลยมาเดี๋ยวจะมันตายกูเฉยกูเฉยมันเฮ้ยกูเฉยยังไม่เลยอยู่นิ่งคุณพ่อเมื่อเฮ้ยทำมาอะไรเว้ยฮะมาอะไรเฮ้ยทำมามึงมาอะไรเนี่ยเร็วดิมาไปเร็วดูนี่นะกี่กองนี่ไม่ได้กองพี่มาเผลอเองไงก็แพ้สิกลับมาอีกแล้วอ้าวกลับมาทำไมไม่ใช่เปียกฮะดูที่นี่เสียงแหลมปี้งนี่ตกใจเลยแพ้เลยแหมหมดแรงก็บอกมาดีกว่าโทษหนึ่งใช่ดับนี้เรามีหมดแรงจะมานั่นเลยจริงๆเลยจะมาทำไมเนี่ยวันนี้มาอยู่ด้วยค่ะหมูหวานจ้ะสวัสดีคุณลุงกับคุณอาเขายังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีไม่ค่อยดีค่ะไปนั่งนี่กันดีกว่าพี่ฟ้าล่างคิดถึงหมูหวานไหมคะคิดถึงสิจ๊ะแล้วน้ำเมาล่ะคะทำไมต้องคิดถึงด้วยคิดถึงหมูแค่ไม่ดีกว่าไงอร่อยกว่าเยอะแหมกินหมูมากๆระวังจะอ้วนนะคะหมูหวานจ๊ะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ดีนะจ๊ะนี่เห็นเมื่อกี้ยายเปียกเขาบอกว่าจะมาอยู่อะไรเนี่ยอ๋อก็พอดีคุณแม่ของหมูหวานนะไปสัมมนาที่ระยองมิงก็เลยรับอาสาเลี้ยงให้นะคะหัวหน้าคะมิงคงต้องขออนุญาตหัวหน้าพามาที่โรงพิมพ์บ้างนะคะปล่อยไว้ที่บ้านตัวแสบเนี่ยเป็นห่วงแย่ค่ะไม่กี่วันเองนะคะสบายมากเลยมิงใช่ไหมพี่มังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไอ้ไม่กี่วันของหลอดเนี่ยมันกี่วันกันแน่ยะก็แค่อาทิตย์เดียวเองค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวฮะ7 วันหัวหน้าจะบ้าเหรอค่ะน้อยไปหน่อยนะคะน่าชักจะ7 เดือนนะคะใช่แล้วค่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปล้างมือกันดีก่อนนะคะค่ะหัวหน้าคะคงจะไม่ว่านะคะโอ้ยมีอะไรมินพี่เมาเขารักเด็กอยู่แล้วต่อดีกว่ายังคลางแคลงใจไม่หายอยู่เมื่อกี้แพ้ได้ไงมาใหม่ที่ใหม่ที่ผมต่อให้พี่ดีกว่า
ไม่ต้องเลยเวลาพี่ไม่ต้องมาต่อเลยโอเคเอานะกระดูกมันคนละพอสอดู1 2 3หญิงไม่จะจับได้ยังไงหนีไปถึงไหนนะโหนี่ยังดีนะที่มันไม่ยิงหมดทั้งคันรถอ่ะคราวนี้พวกมันไม่ทำแต่คราวหน้ามันไม่แน่โจมันก็คือคนชั่วนะมันไว้ใจกันไม่ได้อีกแล้วผมว่านะน่าสงสารตำรวจมากกว่าเพราะยิ่งนับวันยิ่งจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสักทีใช่ไอ้พวกนี้นะจับได้ต้องลงโทษให้หนักมันจะได้กลัวกันบ้างใช่ล่ะครับพี่มินโจรเขาปล้นรถขนเงินอีกแล้วนะคะฮะปล้นอีกแล้วเหรอใช่พี่นี่รวมเงินแล้วมูลค่าเงินนับ10 ล้านเลยนะคราวนี้หนักเลยเนี่ยอะไรหนักราคาน้ำเมาเราในช่างช่างจริงๆนะน้องๆไม่กินไหมพูดมากพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกโอ้โหโอ้โหวันนี้พี่มาเอาใจปั้มแฮะซื้อขนมเลี้ยงหวานเพียบนิดหน่อยนิดหน่อยน่ากินหมดเลยเนี่ยใครว่าหมูหวานเลี้ยงสังหารก็น้ำเมาเขาลืมเอากระเป๋าตังไปหมูหวานเลี้ยงแทนค่ะคืออย่างนี้คือตอนออกไปเนี่ยคือพี่ลืมหยิบกระเป๋าตังค์ออกไปก็เสร็จแล้วก็พอไปถึงเนี่ยจะจ่ายก็ไม่มีเพราะหมูหวานที่มีตังค์เขาก็เลยจ่ายแทนเลี้ยงไปมันไม่เห็นจะน่าขี้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่เนาะหมูหวานเนาะใช่ค่ะแหมหัวหน้าคะเด็กเนี่ยหัวหน้ายังไม่เว้นเลยนะคะความสุขเล็กน้อยของพี่เมาเขาแล้วจะทำไมล่ะก็เมื่อหมูหวานเขามีคนที่นี่ลูกหรือมันที่มันนี่มาพูดให้กันรู้เรื่องไปเลยนี่ก็ในเมื่อหมูหวานก็เต็มใจเลี้ยงอ่ะมันจะหมดสักกี่ตังค์จะมาหวานจ้ะค่ะหมูหวานเหลือตังค์อีกตั้งเยอะซื้อขนมได้อีกหลายถุงนะจริงไหมเพื่อนฮะเพื่อนกันไปจ้ะก็ได้เราเห็นแกขนมเธอนะเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันยิงเสียร้านเพชรอีกแล้วพี่สงสัยเลยว่ามันน่าจะเป็นกับไอ้พวกเดียวที่ปล้นรถขนเงินนั่นน่ะนะพี่มารู้ได้ไงพี่เฮ้ยประสบการณ์ของพี่นะพี่ว่าต้องใช่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันใช้อาวุธสงครามคล้ายๆกันนะรูปพันธ์สันฐานที่พยานบอกนี่ก็ใกล้เคียงกันมากถ้าไม่ใช่พวกมันนะนี่เอาคอไปเลยโอ้นี่นับวันมันจะโหดร้ายขึ้นทุกวันแล้วนะพี่ถ้าเกิดยังขืนจับพวกมันไม่ได้นะผมว่าต้องมีคนเดือดร้อนกับพวกมันอีกเยอะเลยใช่มาแล้วค่ะเอ้ยอะไรแจมหมูหวานหอมจังเลยไข่ยัดไส้ค่ะนี่ค่ะแกงมัสมั่นไก่ของโปรดของหัวหน้าด้วยนะคะโอ้โหนี่ก็ของโปรดทั้งนั้นอันนี้เก็บก่อนลูกจริงนี่มีหลานนี่สักคนนะรักตายเลยนี่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้ใช้งานในสารพัดพี่ใช้แรงงานเด็กเห็นเลยไม่หรอกบ้าใช้แรงงานอะไรน้ำหนุกไปมีนขอบคุณค่ะทุกคนล้านครับหมูหวานขอไข่ไหนคะพี่ฟ้าแลนโอ้ได้เลยจ้ะกินไข่เยอะๆนะพี่จะบอกให้ว่านอกจากจะโตแล้วเนี่ยผิวจะสวยด้วยนะจ๊ะนี่เยมินน้องฟาลันนี่เขาท่าทางเขาเป็นคนรักเด็กมากเลยทีเดียวนะนี่ถ้าเกิดเธอแต่งงานกับเด็กฟาลันไปเนี่ยนะหน่อยนี้ลูกมีเต้ามีสบายเลยนะไม่ต้องเลี้ยงเองมีโหลนึงก็ไม่ต้องเลี้ยงให้ฟาลันเลี้ยงไปชอบพูดอะไรเพ้อเจ้ออยู่เรื่อยเลยค่ะเพ้อเจ้ออะไรหรือไม่จริงน้องฟาลันนะจริงเลยพี่เห็นไหม
นี่ไม่ต้องมาพูดมาทำมือเขินๆอะไรหรอกเนี่ยหน้าแดงไปหมดแล้วเนี่ยป้าหน้าชอบพูดอะไรป้าอยู่เรื่อยทำไมพี่ฟาลันกับพี่มินจะแต่งงานกันหรอคะใช่แล้วจังพี่หัวหน้าชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยนะคะไม่ได้พูดเล่นนะพี่พูดจริงๆเลยเนี่ยฟาลันเล่นเหรอเอาจริงเปล่าอย่างผมมีเล่นเหรอพี่เห็นไหมนี่เอาฟาลันเอาจริงแล้วเธอจะว่าไงจ๊ะกินเข้าไปกินเข้าไปยิ่งเผลอแล้วยิ่งกินเดี๋ยวก็จุกตายก็เลยติดคอหรอกพี่มีนยังไม่ได้ตอบคำถามน้ำเมาเลยนะคะนี่เราเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กชอบยุ่งเรื่องผู้ใหญ่นะกินข้าวต่อยุ่งจริงนะนี่หัวหน้าหัวลอยได้นี่ดีนี่ดีกว่าตอนสำคัญแล้วนะตอนนี้เจ้าชายเนี่ยพาเจ้าหญิงหนีไปที่หอคอยแต่โชคร้ายของเจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงก็คือเจอกับพ่อหมดใจร้ายพ่อหมดใจร้ายคอยขัดขวางแล้วเจ้าชายก็เลยต่อสู้กับพ่อมดใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเจ้าชายก็ต่อสู้กับพ่อมดอย่างกล้าหาญชงเชง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 แต่เจ้าชายก็เก่งเหมือนอินทรีแดงใช่ไหมคะ When we are reading a fairy tale จ้ะ Every time และต่อไปเจ้าชายก็ต้องเอาชนะพ่อมดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอินทรีแดงไม่เคยแพ้ใครใช่จ้ะเจ้าชายเอาชนะพ่อมดได้อย่างกล้าหาญแล้วก็พาเจ้าหญิงเนี่ยหนีกลับไปที่วังไอ้แมวดีกว่าวังไหนไปนะหนีกลับไปที่กระต๊อบเล็กๆแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปและต่อไปพี่มินกับพี่ฟาแลนก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนเจ้าหญิงกับเจ้าชายใช่ไหมคะจ้ะพี่จะพยายามทำไม่ได้ไงนะมูวานขอไปอยู่ด้วยคนนะคะได้สิอ่ะนอนแล้วนอน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 เป็นเด็กดีแล้วฝันดีนะจ๊ะค่ะโมหวานจะฝันถึงพี่มินพี่ฟาลันแล้วก็น้ำเมาแล้วก็อินทรีแดงนะคะอินทรีแดงก็จะฝันถึงหนูเหมือนกันจ้ะล่ะคะดีจังเลยค่ะนอนแล้วนะค่ะโมหวานรักพี่ฟาลันนะคะฟาลันก็รักโมหวานจ้ะหลับตาขอบใจมากอะไรไหมคะเฮ้ยพอแล้วพอละรูปรอยอย่างนี้ยังไม่มีใครมองนี่นี่พลันพี่กลับก่อนกันแล้วกันนะอ้าวจะกลับเลยอ่ะพี่เมามินนั้นเดี๋ยวยังไงผมกลับก่อนนะเฮ้ยจะกลับทำไมเล่าอ้าวก็พี่เมาจะกลับแล้วนี่แต่โถ่แล้วตัวมันติดกันที่ไหนแล้วอุตส่าห์เปิดโอกาสแล้วก็จีบไปก่อนดิเปิดโอกาสให้ก็อยู่จีบไปก่อนดิพี่เมาก็ผมไม่เคยนี่พี่มินงั้นผมอยู่ก่อนนะใช่ได้พี่ครับทำไมไม่พูดเลยอ่ะเฮ้ยปะโถเอ้ยน้องจ้างนั้นไม่รู้อะไรนี่จะบอกให้ฮะผู้หญิงเนี่ยไม่พูดนี่แสดงว่าเขาเขินแต่ไม่พูดนี่ก็แปลว่าโอเคเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่จีบให้มันได้เรื่องได้ราวไปเลยโอเคยังไงอ่ะพี่ปะโถเอ้ยก็รวบหัวรวบหางไปเลยไม่ได้พี่เมาทำงั้นได้ไงผู้หญิงนะทำงั้นเอาเปรียบเขาคนไปไม่ได้ผมทำไม่ได้พี่เฮ้ยไม่ได้หมายความว่ารวบหัวรวบหางแบบนั้นพี่หมายความว่านะอยู่ปุ๊บเนี่ยนะ
พูดคุยตกลงกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วขอเป็นแฟนปั้งนะตกลงเป็นแฟนกันปุ๊บแต่งเงินแต่งงานแล้วค่อยรวบหัวรวบหางนะไม่ใช่ไปรวบหัวรวบหางตอนนี้ไม่ได้นะเกียรติอ๋อพี่ถ้าอย่างงั้นสบายมากพี่ขนมเลยขนมขนมมาโทรอย่ามาทำคุยเลยอยู่ให้มันได้เรื่องได้ราวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะจำเอาไว้และโทรรายงานทุกสเต็ปเข้าใจไหมโอเคพี่ผมจะรายงานที่ทุกสเต็ปเลยขอบคุณมากครับอาจารย์มีกล้ามีกล้ามีกล้าแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพี่เองเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสามารถทางเรื่องนี้มากสมัยตอนพี่หนุ่มๆเลยเนี่ยตอนตั้งแต่อายุ17มาเลยเนี่ยแฟนเนี่ยวิ่งมากันเติมเลยโอ้โหเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็วางมือไปบ้างแล้วนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีเข้ามาประมาณ 7-8 รายอย่างน้อยที่เข้ามาหาพี่เหนื่อยมากยอมรับที่มีเยอะอย่างนี้เพราะอะไรไหมเพราะพี่หล่อไปละโชคดีโอเคพี่โอเคพี่เมาโชคดีนะโชคดีโชคดีให้ผมช่วยดีกว่านะมินต้องสินะเดี๋ยวจะได้เสร็จไวๆไงเดี๋ยวผมช่วยนะเดี๋ยวผมช่วยเก็บแก้วแล้วกันนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้ดูหนังดูมีเก็บเองจะได้ดูวิดีโอด้วยกันไงผมเอาวิดีโอมาเทียบเลยมินวันนี้เตรียมมาเป็นคันรถนะไม่ต้องห่วงเลยมินคือหรือว่ามีนอยากให้ผมกลับอ่ะนี่ไม่ได้บอกสักหน่อยเลยนะฮะก็แสดงว่าให้อยู่สิก็ตามใจคุณสิว่าจะอยู่จะไปก็คือผมก็อยากรู้แบบว่ามินเก็บเองว่ามินเนี่ยเบื่อผมหรือเปล่าลงมาได้ไงคะหนูตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครเลยค่ะโอ้หมูหวานตื่นมาไม่เห็นใครก็หลับต่อได้นี่คะไม่เอาหมูหวานจะอยู่ด้วยดูหนังกันหรอคะดีเลยหมูหวานด้วยนะคะแอบฟังไม่ดีนะดูไม่ได้หมูหวานเพราะว่าหนังนี่มันไม่เหมาะสำหรับเด็กดูนะโอ้โหดูนี่พี่จะบอกให้ว่าดูแล้วฝันร้ายอ่ะกลัวเปล่าพี่ไม่รับผิดชอบนะไม่เอาหมูหวานดูหนังได้ค่ะดูแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะนะคะนะคะฟาลันสงสัยจะไม่มีทางเลือกแล้วแหละระวังนะถ้ากวนพี่จะเปลี่ยนชื่อให้จากหมูหวานเนี่ยเป็นเด็กหญิงก้างขวางคอดีไหมขวางคอใครคะสงเด็กจริงๆเด็กรู้ทันเออคือมินเดี๋ยวสิจะไปไหนมานั่งตรงนี้ก็พี่ก็จะมานั่งตรงนี้ไงพี่ได้ไปไหนซะหน่อยมาโถเอ้ยแหมซนจริงๆเลยเดี๋ยวจับหอมแก้มไปเลยนี่ยิ้มยิ้มยิ้มจะดูหนังเลยเปล่าอยากดูเรื่องอะไรไททานิกไหมเอ้าฮะพระเอกชื่ออะไรฟ้าลั่นใช่ไหมไม่ใช่ชื่ออะไรล่ะแจ็คอ๋อแจ็คแจ็คโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยไททานิกสักครู่ที่มีให้กับฉันขอบคุณเหลือเกิน
บใจที่มันบางๆและอ่อนไหวจากนี้แค่เธอรักษาดูแลด้วยหัวใจไม่ว่าจะนานเท่าไรจะอยู่กับเธอให้เธอให้เธอสิ่งนั้นก็คือหัวใจเก็บไว้เพื่อเธอเธอควรจะได้รู้ให้เธอให้เธอฟังเสียงหัวใจฉันอยู่วันนี้รักเธอคนเดียวตลอดไปและมีถ้อยคำบางคำต้องการจะพูดไปอยากนี่นางฟ้าร่านพี่เหนื่อยแล้วเกินไม่ไหวแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะไม่เล่นกับหมูหวานต่อหรอคะโอ้โหไม่ไหวแล้วเพื่อนกระดูกกระเดี่ยวเราจะออกมานอกเนื้ออยู่แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนเล่นทั้งวันเพื่อนไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่เลยค่ะให้เล่นอีกทั้งคืนก็ยังไหวค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วงั้นน้องฟ้าร่านรักเด็กไม่เห็นเราจัดการทีสิโนสบายมากพี่เอางี้เดี๋ยวไปดูหนังผีกันต่อที่บ้านนะหมูหวานนะได้เลยไม่กัดจะไปเล่นกันต่ออีกเหรอคะเนี่ยไหวเหรอให้นะคะพี่มินขออนุญาตนะครับพี่มินก็ได้จ้ะใช่ห้ามดึกนะใช่ใช่ย่าเราเดี๋ยวนี้ติดพี่ฟ้าลั่นมากเลยนะเมื่อคืนนี้คุณแม่รับกลับบ้านแล้วนะคะมารับหมูหวานก็ไม่กลับค่ะหมูหวานจะอยู่กับพี่มินพี่ฟ้าลั่นนี่ติดกันอีกแล้วออกมานี่ไม่ให้อยู่กับพี่มินนะคะโอ้โหเสน่ห์แรงจริงๆเลยน้องฟ้าลั่นตั้งเด็กเล็กเด็กโตติดกันงอมแงมนี้ทำไงบอกพี่หน่อยได้บอกได้ไงพี่สุดใครก็สุดใครสิเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันจะรีบไปซื้อดอกไม้ถวายพระหมู่นี้เป็นอะไรไม่รู้เปรี้ยวปากอยากทำบุญเหลือเกินนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยทำไมมึงทำไมมึงไม่ใช่ยังตีมึงคอยมึงคอยมาเด่นคอยมึงใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นตามมาเด็กตายดิมึงเดี๋ยวมาใจเย็นเด็กตายดิมึงคุณมาช่วยคุณยิงตามไปปะโถเฮ้ยพลันอย่าเพิ่งระวังนะครับคนไล่มีอาวุธตำรวจครับทุกคนตามไปช่วยจับมือยิงนะตำรวจหัวเฮ้ยทุกคนรอที่นี่ก่อนนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับครับครับแล้วไอ้หมูหวานเขาหัวหน้านั่นน่ะสิ
เดี๋ยวตำรวจฟาลันฟาลันตำรวจเขาบอกอย่าไปปะโถเอ้ยเดี๋ยวมินโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ไหนถ้ามินไม่มีดิอยู่พี่โทรแจ้งตำรวจก่อนแล้วแจ้งตำรวจอะไรล่ะคะก็ตำรวจเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้เองปะโถไปนะเฮ้ยเงียบเขาทำไมอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมฮะใช่ค่ะถ้าพูดอะไรมากๆนะอาจจะฆ่าหนูเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเดี๋ยวอาจจะปล่อยไปนะเดี๋ยวตามผมมาเพิ่งยิงนะมาหนีตำรวจทำไมคะไม่หนีก็โดนจับสิวะน้าทำอะไรผิดคะไม่ใช่เรื่องของเด็กนะเรื่องมากให้มากแล้วนะก็น้าบอกแล้วไงถ้าอยู่เฉยเงียบๆแล้วน้าจะปล่อยไปไงเข้าใจไหมปล่อยเด็กสีดังอย่าเข้ามานะมึงไม่งั้นเด็กคนนี้ตายแน่หลอนแกปล่อยเด็กไงเฉยเรื่องของมึงคือเด็กมึงอยู่กับแกฉันปล่อยแน่กูให้สัญญาถ้ามึงเดินเข้ามาอีกก้าวเดียวเด็กคนนี้หัวกระตุยแน่มึงจะเสี่ยงเด็กไม่รู้เรื่องด้วยเลยเด็กมึงไม่ดึงสายแล้วเด็กมึงเกี่ยวข้องด้วยได้มั้ยลูกผู้ชายต้องใช้เด็กไปกรอกกำบังด้วยมีแต่ไอ้พวกหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละที่ทำแบบนี้ถ้าแกคิดว่าแกเป็นลูกผู้ชายจริงๆนะปล่อยเด็กซะแล้วแกหนีไปทางโน้นฉันรับรองความปลอดภัยไม่มีตำรวจเหลืออีก5นาทีฉันจะตามไปมาเจอกันแล้วสู้แบบลูกผู้ชายดีกว่าได้ในชีวิตกูไม่เคยมีใครมาดูถูกกูขนาดนี้มึงเจอกูแน่อีสีแดงแล้วมึงจะหนาวอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่ตำรวจหวานตามดูเด็กด้วยที่เหลือตามมาเย็นนะยายมินหงหวานต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนแล้วนะหวานเนี่ยเก่งแล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ
เป็นไงบ้างครับคุณหมอกำลังช่วยน้องคุณอยู่นะคะเออคุณคะคุณคะเข้าไม่ได้นะคะให้ผมเข้าไปดูข้างในเลยนะครับขอร้องคุณพยาบาลครับอย่างนี้คือพวกเราขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับรับรองเลยนะครับว่าจะไม่ไปกวนงานของคุณหมอเลยขอร้องนะครับนะคะพวกเราเป็นห่วงหมูหวานมากเลยนะคะไม่ได้จริงๆค่ะทางโรงพยาบาลของเราไม่อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะคะรอข้างนอกดีกว่านะคะเห็นไหมก็คืบใจกันหน่านะคุณพยาบาลเขาบอกแล้วว่าหมูหวานต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะคุณหมอก็ระดมกำลังช่วยกันอยู่ตอนนี้ใจเย็นหมูหวานต้องปลอดภัยนะช่วยพี่นะใจเย็นกันใจเย็นน้องฟารันจะไปไหนปะโถเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆยายหมูหวานต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนนะเราจะไปตื่นตระหนกอะไรมากนะทุกอย่างต้องดีขึ้นเชื่อพี่สินะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนปะโถเอ้ยนี่ทำไมไม่จับมีไปแทนล่ะมันจับหมูหวานไปด้วยนี่ทำไมพี่เมายายมินก็ใจเย็นๆอีกคนนึงปะโถไอ้กับเด็กมันจับง่ายกว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกนะยายหมูหวานต้องปลอดภัยแน่นอนนะฟารั่งเชื่อพี่ใจเย็นๆหมูหวานต้องปลอดภัยมันยังเด็กยังเล็กนักไม่เคยทำบาปทำกรรมนะคุณป้าคุณจ้าต้องคุ้มครองอยู่แล้วปลอดภัยแน่นอนเชื่อพี่นะคนไข้เสียเลือดมากเกินไปนะครับหมอได้พยายามช่วยเหลือเต็มที่แล้วหมอเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับ
ันจะฝันถึงพี่มินพี่ฟาลันแล้วก็น้ำเมาแล้วก็อีสีแดงนะคะอีสีแดงก็จะฝันถึงหนูเหมือนกันจ้ะล่ะคะดีจังเลยค่ะนอนแล้วนะค่ะWhoa!